เพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะจากอินเดียที่มีการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการช่วคราวที่ไทยค่ะโดย24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมที่ผ่านมาก็ประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและอัญเชิญไปประดิษฐานต่อในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนะคะเช้าว,วันนี้ถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว คุณอรวรันเผื่อไทยส่งรายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณคุณทิดาคะตอนนี้นะคะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอัญเชิญถึงที่ห้องมั่นคงหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เวลา17นาฬิกาค่ะจะมีริ้วขบวนแห่แบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ พระบรมสา,ารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสา,ารีบุตรและพระโมคัลานะจากสาธารณร,ร,รัฐอินเดียถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อช่วงเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีที่ผ่านมาค่ะหลังจากประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567และธรรมยาตรสามภูมิภาคค่ะและวันนี้ถึงท่ากาศายานทหารกองบิน4 1จังหวัดเชียงใหม่มีพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายเฉพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาและนายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการศาสนิกชนมาร่วมพิธีต้อนรับด้วยขบวนฟ้อนล้านนาพร้อมพิธีเจริญมงคลคาถาก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานณห้องมั่นคงหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก่อนที่ในเวลา17นาฬิกาจะมีริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาค่ะด้วยการจัดขบวนเครื่องศักดิ์สิทธิ์ล้านนาขบวนช่างฟ้อนพื้นเมือง บวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมาจากักรธงฉับพนรังสีขบวนรถ บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขบวนเฉลิมพระเกียรติข้าราชการจิตอาสาศาสนิกสัมพันธ์และศาสนิกชนเคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำมายังหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวงจากนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่5มีนาคมจะเปิดให้ศาสนิกชนเข้ากราบสักการะถึงวันที่8มีนาคมค่ะโดยเปิดรับปัดคิวรอบเช้าเวลา8ปดตุลาจำนวนไม่เกิน เกิน3,000คนและรอบบ่ายเวลา12นาฬจกาจำนวนไม่เกิน2,000คนค่ะบริเวณเต็นท์ลงทะเบียนวงเวียนราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และในทุกๆช่วงเย็นนะคะเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาจะมีพิธีจเจริญพระพุทธ,ธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับสาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะซึ่งจะหยุดพักไม่อนุญาตให้ขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ หอคำหลวงแต่สามารถไหว้สักการะรอบๆหอคำหลวงได้ค่ะและจะปิดให้เข้ากราบสักการะในเวลา21นาฬิกาค่ะ จากการจัดงานที่ณนะท้องสนามหลวงแล้วในะวันนี้ค่ะได้มีการอัญเชิญพระรุมสลิกธาตุและพระอาหารหันตธาตุนะคะมาที่ยังหอคำหลวงนะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะธศาสนิกชนนะคะทั้งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เองก็ดีหรือจังหวัดใกล้เคียงเองก็ดีนะคะได้มาร่วมกันสักการะนะคะในวันที่5ถึงวันที่8นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่และหลังจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญนะคะเสด็จไปณจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดกระบี่ต่อไปค่ะ สำหรับประชาชนที่จะเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุนะคะเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนะคะให้แต่งกายสุภาพค่ะด้วยสีครีมสีขาวหรือว่าสีอ่อนนะคะให้งดเว้นสีดําค่ะนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมก็คาดการนะคะว่าจะมีประชาชนเข้าสักการะจํานวนมากเลยค่ะวันละไม่ต่ํากว่า200,000คนค่ะคุณธีรวัตรคุณกุณลธิดาคะ บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักเลยนะ,ะคะ